อันนี้คือ pro and con นะ pro and con รู้อยู่แล้วนะ pro แปลว่า pro แปลว่าอะไรอ่ะก็ดีโอเคคอนเจอร์ข้อเสียใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นกิจกรรมนิดเดียวเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูเลยง่ายไม่ต้องอธิบายเลยนะคือเราใช้คน2คนซึ่งเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะต้องทำแบบนี้คือเป็น2คนจับคู่กันเนื่องจากที่แคบบ้านเดี๋ยวให้จับคู่ใกล้ๆกันแล้วกันนะรอบแรกเราจะมีหลายรอบนะกติกาไม่ได้มีอะไรเลยนะคนหนึ่งจะถูกแอสไซน์ว่าเป็นโปรหรือคอนก็ตกลงกันเองถ้าใครเป็นโปรใครเป็นคอนโปรค่ะอันนี้คอนเขียนนะฮะนะนี่เป็นโปรนี่เป็นคอนนะเสร็จแล้วผมก็จะยกคำขึ้นมาคำหนึ่งนะฮะคำหนึ่งแล้วคนที่เป็นโปรก็ต้องพูดถึงข้อดีของคำนั้นเขียนไหมฮะถ้าผมบอกว่าโปรโปรจะต้องพูดถ้าผมบอกว่าคอนคอนก็ต้องพูดข้อเสียคำนั้นโอเคไหมฮะได้ปะทีนี้ผมก็จะเป็นคนอะไรนะวันมาถึงกำลังจะบอกอะไรปะไม่ค่ะพูดถึงโปรในการคือว่าตกลงไงว่าใครเป็นโปรเองแต่ไม่ต้องเป็นคนเดียวโปรก่อนนะเดี๋ยวงงจะเรียกแต่นี้มันก็แล้วแต่ว่าผมเป็นคนสั่งถูกไหมผมจะบอกคำแล้วผมก็บอกโปรหรือคอนก็แล้วแต่แต่นี้ผมบอกเขาโปรพวกโปรก็จะพูดข้อดีของคำนั้นถูกไหมฮะพอเขาพูดข้อดีของคำนั้นเสร็จปุ๊บสมมติว่าผมจะเปลี่ยนผมก็บอกคอนถูกไหมฮะคอนก็จะพูดข้อเสียของคำนั้นทีนี้เวลาเขาพูดข้อเสียเนี่ยเขาต้องพูดต่อจากโปรหมายความว่ามันต้องต่อเนื่องกันเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคำสุดท้ายของโปรเนี่ยคำสุดท้ายของโปรหรือเรื่องสุดท้ายประเด็นสุดท้ายที่โปรพูดคอนก็ต้องพูดต่อในแง่เป็นคอนด้วยเดี๋ยวดูตัวอย่างนะจะเลือกโอเคไหมฮะโอเคพอลองดูนะเดี๋ยวผมดิสคัฟไปแล้วจะได้ไม่เงินอะไรนะอันนี้ในคำไหนเป็นโปรฮะอันนั้นคอนใช่ไหมโอเคคำที่ว่านี่คือคำว่าฝนตกผมใช้เวลาคิดนิดหนึ่งก่อนเวลาคิดนิดหนึ่งอันนี้โปรถูกไหมอันนั้นคอนคือลึกไปข้อดีของฝนตกข้อเสียของฝนตกเห็นไหมโปรเวลาฝนตกใช่ป่ะก็มันก็จะทำให้แบบพืชผลอะไรพวกนี้ขึ้นเยอะแยะมากมายก็จะแบบมีสีเขียวๆแล้วก็อากาศก็จะดีแล้วมันก็จะชุ่มชื้นปลูกอะไรก็ขึ้นง่ายเวลาลดน้ำต้นไม้ก็ไม่ต้องลดด้วยไปน้ำก็มันก็ประหยัดน้ำนะแต่ว่าถ้ามันตกเยอะๆใช่ป่ะน้ำมันก็ท่วมพอน้ำมันท่วมต้นไม้มันก็ตายพอต้นไม้ตายเราก็จะพวกเกษตรกรเนี่ยก็เสียผลผลิตเลยเขาก็ปลูกบอกว่าน้ำท่วมใช่ป่ะคือจริงๆเกษตรกรเขาก็ต้องมีแบบคล้ายๆว่าทำให้ดินมันสูงขึ้นหรือทำร่องน้ำทำให้แบบสามารถที่จะจัดการปัญหาน้ำได้ว่าน้ำมันไม่ต้องท่วมสวนเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่บอกว่าดีเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะได้ไม่ต้องแบบไปดูแลผลผลิตอะไรของเขาแบบเยอะมากขนาดนั้นก็แต่ว่ามันก็ต้องดูแลนะเพราะว่าแบบว่าก็อย่างที่บอกว่าน้ำพอฝนตกทำดินก็จริงแต่ว่าดินบางทีมันก็ลงมันก็ชะลายไงถ้าฝนตกหนักๆใช่ป่ะหรือว่าผลผลิตอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเสียหายอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ตายพอแล้วเรื่องผ้าออกนะวันนี้ผ้าออกนะโอเคไหมอันนี้ลุกขึ้นยืนคนด่างเดียวไม่ถูกนะเอาคนท่าก่อนแล้วกันลองแต่ใครเป็นโปรฮะยกมือใครเป็นโปรโปรได้ตกลงเรียบแล้วกันโปรก่อนโปรยกมือโปรยกมือโปรนะฮะโปรนะคอนยกมือคนไหนเป็นคอนไม่อีกคนนึงเป็นโปรนะอันนี้เข้าใจกติกานะครับเข้าใจกติกานะกติกาคือถ้าผมบอกว่าผมจะบอกข้อก่อนหัวข้อก่อนถ้าบอกโปรก็พูดนะพอผมเปลี่ยนเป็นคอนปุ๊บคอนก็ต้องพูดในเวลาคอนพูดเนี่ยก็ต้องพูดต่อจากที่โปรพูดตอนท้ายนะฮะต้องเปลี่ยนจากเรื่องต้องต่อกันโอเคนะปัญหาคือความพูดขึ้นหัวโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวนะหัวข้อคือเป็นโสดเดี๋ยวให้คิดก่อนคนไหนโปรยกมือนะโปรยกมือคิดก่อนโปรก็ต้องคิดข้อดีถูกไหมโปรคิดข้อดีนะแล้วคนคิดข้อเสียหัวข้อคือเป็นโสดเข้าใจไหมครับอะไรคิดกันนะพี่พลอยเป็นอะไรนะคอนผิดหรือว่าพร้อมยังนะฮะหัวข้อคือเป็นโสดนะ
อะโปรอยากไปไหนเราไม่ต้องระแวงเขาแบบเราจะทำอะไรถูกไหมเออแล้วเราก็หาเดียวได้ไปกินข้าวไปกินข้าวก่อนแล้วแต่ว่าอยากไปเที่ยวเราเปลี่ยนที่ก็ได้แล้วก็อิสระในการที่เราไปไหนมาไหนดีกว่าเนาะเออแต่นี้คนเดียวเนี่ยจะเป็นทั้งโปรและคอนโอเคไหมฮะคนหนึ่งจะเป็นคนสั่งเพราะเดี๋ยวเป็นคู่เหมือนกันถูกไหมฮะคนหนึ่งจะเป็นคนสั่งก็คืออันนี้สมมติว่าเอ๋ยเป็นอิงเนี่ยเป็นคนสั่งและอันนี้จะเป็นคนพูดก็จะมีจะพูดโปรแล้วก็คอนด้วยแล้วแต่ว่าคนสั่งจะสั่งอะไรโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่จะใช้คู่เดิมป่ะหรือใช้คู่แบบคือเห็นเนื้อจากที่แคบมากจริงใช้คู่ใหม่ก็จะดีอ่ะคู่เดิมก็ได้ไหมขนาดสั่นหัวขี้เกียจขยับใช่ไหมจริงจริงแต่จริงจริงผมเลยเขาไม่เดินมาจบอะไรที่มันก็จะเลื่อนไปไหวไหมไหวไหมอ่ะไปขยับไปเพราะงั้นก็จะได้หนึ่งคู่ขยับเท่านั้นเองไม่ไม่ก็อยู่ที่เดิมไม่ไม่คู่มันก็เลื่อนไปอย่าไปทำเดี๋ยวสาธิตก่อนเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูนะคนหนึ่งสั่งคนหนึ่งเป็นคนพูดโอเคไหมเดี๋ยวดูตัวอย่างเลยเริ่มเลยฮะอาจารย์บอกหัวข้อหัวข้อคือรถแดงเชียงใหม่รถแดงนะฮะก็มีทั้งโปรก่อนแล้วก็จะให้วิธีคิดหน่อยผมจะให้วิธีคิดหน่อยนึงก่อนให้เวลาคิดก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะคนนี้คนก็จะเป็นคนคิดถูกปะว่าโปรคืออะไรคอนคืออะไรวิธีการเหมือนเดิมเวลาที่พูดโปรเขาก็ต้องพูดโปรแต่ว่าคอนปุ๊บเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นคอนซึ่งเขาจะต้องเปลี่ยนประโยคเดิมนั้นน่ะจากโปรเป็นคอนด้วยประโยคต่อกันอ่ะโอเคไหมฮะลองไหมลองไหมโปรคิดโปรโปรรถแดงเชียงใหม่ก็มีเยอะวิ่งตลอดเวลาคือจะไปไหนก็แบบโบกได้เลยเพราะว่ามันวิ่งไปวิ่งมาเนี้ยมีหลายคันเลือกได้คอนแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันที่มันวิ่งไปวิ่งมามันจะรับเราไปหรือเปล่าคือบางทีมันก็ไม่ไปไปใกล้ๆก็ไม่ไปหรือไม่ก็คิดแพงอะไรอย่างเงี้ยราคาก็สูงอะไรเงี้ยโปแต่ถ้าเรารู้จักราคามันก่อนใช่เราก็ต่อเนาะเขาได้ก่อนแบบพี่ไปนิมมาน20บาทไปไหมอะไรเงี้ยไม่ไปแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ให้เราต่อราคาไม่ราคาเลยไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะยังไงดีเอายังไงราคาเอาราคาค่ะนึกภาพออกไหมฮะโอเคทีนี้เนื่องจากว่าผู้คุณเนี่ยจะเป็นคนสั่งด้วยถูกไหมคนหนึ่งสั่งรอบแรกยืนเลยฮะยืนเลยรอบแรกใครจะเป็นคนสั่งยกมือนี่ไม่ต้องห่วงมันต้องมีรอบสองนึกออกไหมฮะรอบแรกใครจะสั่งฮะรอบแรกคนสั่งใครสั่งฮะสองคนนี้รอบแรกคนสั่งนะฮะทีนี้เดี๋ยวขอนิดนึงคนสั่งก็ไม่ใช่โปรคอนโปรคอนนะคือให้เขาพูดบ้างนะให้เขามีเนื้อหาด้วยนะโอเคไหมฮะแต่เดี๋ยวผู้คุณจะสั่งคุณเองแล้วผมจะบอกแค่หัวข้อโอเคนะจะบอกหัวข้อเฉยๆนะฮะเอานึกก่อนนะฮะเดี๋ยวให้พอบอกหัวข้อแล้วให้นึกก่อนทั้งโปรแล้วก็คอนนะเลือกตั้งให้นึกก่อนทั้งโปรและคอนนะครับ เดี๋ยวพอผมบอกว่าเดี๋ยวถ้าผมบอกเรื่องพวกคนสั่งก็สั่งเลยนะฮะอย่าลืมนะเวลาสั่งโปรแล้วเดี๋ยวก็ต้องคอนแล้วก็โปรไม่ใช่โปรแล้วก็โปรแล้วก็บอกไม่ได้นะเดี๋ยวนะฮะ
เลือกตั้งนะครับอาคนสั่งเริ่มเลยครับเริ่มก็อย่างน้อยมันก็ต้องมีบางคนหรือมีใครที่แบบเป็นเสียงขึ้นมาจากคนนั้นแล้วมันก็จะสามารถบอกได้ว่าประเทศนี้หรือว่าระบบตรงนี้มันอยู่บนพื้นฐานระบบประชาธิปไตยจริงๆระบบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งก็มันวัดไม่ได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไม่รู้ว่าการเลือกตั้งเนาะแม่บอกว่าการเลือกตั้งคือเสียงประมาณเลือกตั้งหลายหลังซึ่งถ้าจัดแบบจัดการเลือกตั้งใหม่นั้นตอนนี้เลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้นโยบายที่กำลังทำต่อเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเลือกตั้งตอนนี้ได้คณะกรรมการคณะรัฐมนตรีผู้แทนชุดใหม่มาเนี่ยอาจจะมีนโยบายใหม่ๆแล้วก็แบบตอบโจทย์ในสิ่งที่ประชาชนต้องการมากกว่าไม่ใช่แค่เป็นนโยบายที่เอามายัดใส่ให้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่เขาต้องการจริงๆให้เราฟังเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยหลายอย่างตอบโจทย์สุดที่เป็นเรื่องตอนนี้คุณสั่งเป็นคนพูดแล้วนะโปรก่อนนะฮะแล้วตอนนี้ถึงเวลาล้างแค้นแล้วนะอย่าลืมนะยังไงเนี่ยก็ต้องให้เวลาเขาพูดบ้างไม่ใช่โปรก่อนทุกคนแล้วก็ไม่ใช่โปรก่อนคือโปรแล้วก่อนแล้วก่อนโปรแล้วฮะเอาหัวข้อนะฮะแล้วเดี๋ยวให้คิดแป๊บหนึ่งการมีกิ๊กอันนี้ใช่ไหมเนี่ยการมีกิ๊กให้เวลาเลือกก่อนแป๊บหนึ่งบางครั้งเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในครอบครัวบางทีมันไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นคนนอกเนี่ยบางทีอาจจะทำให้อะไรอาจจะทำให้เราได้รับการตอบสนองอะไรบางอย่างทำให้เราโอเคแล้วก็ไปทำอะไรดีๆให้ในเรื่องงานหรือว่าบางทีเรากลับมาบ้านเราก็อารมณ์เราก็ดีเราก็ดูแลคนที่บ้านได้ดีขึ้นเลยแต่ว่าก็ถ้ามันไม่ได้เป็นข้อตกลงอะไรกันไว้ก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ทำให้คนในบ้านเราเสียใจซึ่งพอเวลามาทำกับโอ้ยยังไม่ก็คือตัวโอ้ยก็คือว่าใช่ไหมแต่ว่าใจแต่ว่ามันก็ควรจะแบบว่าแบบจะว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วนะกิจกรรมสุดท้ายแล้วทีนี้ผมอยากจะให้ขยับมาให้มันเขาเป็นวงกลมได้ไหมคือจะได้ห่างกันพอสมควรนิดนึงมานั่งตรงนี้ต้องมาเพื่อนั่งเหมือนกันเนาะอยากให้พ่อใครมานั่งหรือเพื่อนจะขยับมานั่งข้างลุงแล้วเพื่อนนั่งอยู่ตรงนั้นดูพ่อไว้นะอยากพ่อไปไหนนะนั่งห่างกันนิดนึงแล้วแจกยังแจกใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวอ่านเคส3เลยฮะเคส3คือสมชายกับสมทรง
เนื้อดิสคัสกันคำถามคือว่าควรให้หัวใจใครถึงจะยุติธรรมเริ่มเลยฮะเชิญควรให้หัวใจแก่ใครถึงจะยุติธรรมไม่ต้องใช้ไหมก็ได้ใครก็ได้ถ้ายุติธรรมน่าจะเป็นสมชายก็ว่าก่อนถ้าว่ายุติธรรมมันถึงจะยุติธรรมเห็นด้วยกับการตั้มครับแต่ขอเสริมในลักษณะที่ว่าเรามีหลักอันหนึ่งก็คือหลักของ equityคือถ้าสมมติว่ามันเป็นความด่วนที่ไม่แบบเท่ากันทั้งคู่อย่างเงี้ยครับคนที่มาก่อนคนที่แบบเข้าคิวไว้ก่อนก็ควรจะได้รับสิทธิ์นั้นก่อนครับมันมีเหมือนประเด็นว่าจากโจทย์นี้คือสมชายมาก่อนใช่ไหมคะใช่ทีนี้หนูมองอีกอย่างนึงว่าอย่างสมมติผ่าตัดตับเนี่ยค่ะก่อนจะผ่าตัดเขาจะให้จิตแพทย์ประเมินว่าเขาจะเลิกเหล้าถาวรไหมหรือเขามีลิสอะไรหรือเปล่าถ้าสมชายเนี่ยค่อนข้างมีลิสเยอะไม่ว่าจะเป็นการใช้เรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดอะค่ะก็คือไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถ้ามองในเรื่องลิสและประโยชน์ที่จะได้รับต่อไปอย่างเงี้ยสมทรงก็ดูจะน่าจะได้มากกว่าก็ถ้าเห็นควรให้ทายคิดว่าให้สมชายค่ะในความคิดเป็นเพราะว่า หนึ่งตามลำดับคือพาร์ตี้เขามาก่อนเป็นคิวก่อนค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องถ้าจะมองในแง่ของการถูกตำรวจจับแล้วมีข้อหาสารเสพติดเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าหรือโดนยัดข้อหาเลยไงอยากให้ได้ความเป็นธรรมหรือให้ฟังเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนถ้าคิดว่าอย่างน้อยการที่เขาถูกตำรวจจับก็คือมันก็เป็นการลงโทษเขาในฐานที่เขามีสารเสพติดในครอบครองแต่ไม่ได้หมายความว่ามันการที่เขามีสารเสพติดในครอบครองจะทำให้เขาไม่ได้หัวใจเนในฐานะที่โลกมีทรัพยากรจำกัดเพราะฉะนั้นหัวใจดวงนี้ก็มีจำกัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เวลาพิจารณาว่าเราจะให้ทรัพยากรชิ้นนี้ต่อไปเราก็จะพิจารณาประโยชน์ที่จะได้หลังจากนั้นเรามองเห็นว่าสมชายในขณะนี้ถูกอยู่ในคุกแล้วก็ในข้อหาข้อความยาเสพติดการอยู่ในคุกเนี่ยสมชายอาจจะยังเรียกว่ายังไม่เกิดประโยชน์แต่ในขณะที่ผมทรงเนี่ยทำงานเป็นแพทย์จังหวัดยะลาผมทรงเนี่ยหลังจากคือน่าจะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นที่เป็นกระทบในลำดับต่อไปเพราะฉะนั้นเห็นว่าสมทรงควรจะได้รับถ้าดูคิดว่าน่าจะเป็นสมชายถ้าอาจารย์ว่าสมชายมาก่อนถ้าจะให้มันเป็นธรรมเพราะว่าถ้าดูตามจัสติสก็คือเราไม่ว่าจะเป็นคนดีคนเลวคนไข้ก็คือคนไข้เราให้ร่วมกันอย่างเช่นข้อมูลมันก็ขาดนะครับการสูบเขาบอกว่ามันทำให้ค่อยเปลี่ยนผมว่าเป็นผู้ป่วยถูกตำรวจจับนะครับเป็นคนบอกแค่สมมติมันมีอีกคำหนึ่งมันเปลี่ยนไปเช่นถูกตำรวจยัดข้อหายาเสพติดกับเป็นแพทย์แต่เปิดคลินิกทำแท้งเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังไอ้คำพวกนี้มันคืออะไรแต่ว่ามันทำให้เราอ้วนจนเราไรแล้วก็ตีค่าคนไปดังนั้นตัดออกมันก็จะเหลือแค่ผู้ป่วยชายอายุ33ปีที่อยู่บนลิสต์เบอร์หนึ่งแล้วก็ผู้ป่วยหญิงอายุ41ปีที่อยู่เบอร์สองครับหัวใจที่จะให้แทนก็ให้คนแรกครับก็เห็นว่าควรจะให้สมชายนะครับคือถ้ามองในแง่ของความยุติธรรมเลยเพราะว่าการเป็นนักโทษนะครับมันไม่ได้การเป็นนักโทษไม่ได้เป็นข้อห้ามในการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจครับหรือว่าถ้าเกิดการไปเข้าคิวแล้วเขาระบุว่าถ้าเกิดคุณมีคดีนะต้องยกเลิกการผ่าตัดเนี่ยครับก็ค่อยเห็นว่าไม่ควรให้สนใจครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ระบุไว้ตอนที่ไปต่อคิวหรือว่าการต่อคิวในการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเนี่ยครับซึ่งการเป็นนักโทษเนี่ยก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการก็คือเขาก็ควรจะได้สิทธิ์นั้นที่เขาไปสมัครต่อคิวไว้
ล้วไม่ว่าจะเป็นท่าหรือนักโทษเนี่ยคุณภาพของความเป็นมนุษย์ของคู่เนี่ยเขามาเท่าเทียมกันแล้วก็การที่สมชายเดินจากเข้าไปเนี่ยค่ะตัวเขาเนี่ยคือกฎหมายมีไว้เพื่อให้คนสำนึกแล้วก็ปรับปรุงตัวค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้การันตีว่าหลังจากนี้สมชายจะกลับไปเป็นคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เขาน่าจะได้โอกาสสมชายนะคะเพราะว่าคิดถึงว่าเป็นเรื่องแบบนี้ควรให้หัวใจแก่กันเองจริงๆเพราะว่าโดยปกติของความเป็นมนุษย์แล้วในตัวมนุษย์ทุกคนพอเพียงกันแต่ว่าถ้ามันไม่มีการจัดลำดับเงื่อนไขบางอย่างเนี่ยก็คือแล้วก็ทำสมทรงแล้วก็สมชายก็มีภาวะสุขภาพที่พร้อมจะรับการผ่าตัดแล้วผู้หญิงในหลักของความที่มีเรื่องของที่ทำได้คิดว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่จะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้คนเขาได้รับในลำดับที่ต่างกันก็น่าจะให้สมทรงค่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยต้องจำคุก10ปีนะแล้วก็ถ้าให้หัวใจดูมีแก่สมชายสมชายก็จะต้องเรียนเข้าเรียนของเพื่อมารับยาต่อเนื่องแล้วก็ถ้าในระยะ10ปีเนี่ยที่ก็ประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากตัวสมชายนะคะอาจจะไม่มีน้องแต่ได้คุณหมอสมทรงเนี่ยก็น่าจะพยายามประโยชน์ให้กับประเทศชาติเพราะว่าเป็นน้องตรงความเหมาะสมขออนุญาตว่าไม่ต้องยกมือก็ได้นะพูดได้เลยที่เลสเซนต์มาว่าแล้วการที่สมมติว่าแพทย์หญิงเนี่ยค่ะเขาอยู่ยะลาอาจจะโดนระเบิดหลังผ่าตัดเลยก็ได้เขาจะบอกไม่ได้ได้ผลอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้ผลให้สมชายตามเดิมโดนระเบิด3วันเปลี่ยนได้ฟังดูสรุปนี่เหตุผลต่างๆเนี่ยที่ใช้ว่ามันยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมนี้ก็จะใช้เหตุผลเรื่องคิวที่ผมฟังดูนะฮะคิวแล้วก็เหตุผลที่จะแย้งหลักๆก็จะเป็นเหตุผลเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ไหมที่เป็นแล้วก็เรื่องของคุณค่าของชีวิตมีอย่างอื่นไหมฮะที่จะกำหนดว่ามันยุติธรรมถ้าอย่างนั้นถามนิดนึง เมื่อกี้ก่อนพูดถึงเรื่องของคุณค่าของชีวิตด้วยชีวิตมันเลยเท่ากันใช่ไหมก็เลยให้สมชายงั้นถามนิดนึงการให้สมทรงก่อนมันจะแปลว่าคุณค่าของชีวิตมันไม่เท่ากันยังไงครับก็คือสมชายก็ต้องรออีกไม่รู้กี่ปีครับก็คือไม่สามารถระบุได้ว่าหัวใจดวงต่อไปที่จะได้หลังจากที่คุณสมทรงได้ไปสิบปีหรือ20ปีถึงจะมีที่มาแบ่งได้อีกทีเลยแปลว่าคุณค่าของชีวิตมันไม่เท่ากันคุณค่าของชีวิตอาจจะคุณค่าของชีวิตก็อาจจะเท่าเดิมครับแต่ว่าคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ดีขึ้นจากรายละเอียดหัวใจตรงไหนแฮะที่บอกว่าคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ดีขึ้นนั้นเป็นหัวใจคือคนที่ควรเป็นโรคหัวใจกับคนที่ไม่มีโรคหัวใจน่าจะต่างกันหมายความว่าคุณค่าชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าให้สมทรงก็ไม่ได้แปลว่าคุณค่าของชีวิตมันต่างกันใช่ไหมคือเมื่อกี้นี่มันมีเหตุผลว่าที่ให้สมชายเนี่ยเพราะรู้สึกว่าคุณค่าของชีวิตมันเท่ากันจึงต้องให้สมชาย
งั้นก็เลยจะถามว่าแล้วถ้าให้สมทรงแปลว่าคุณค่าของชีวิตไม่เท่ากันใช่ไหมมันเป็นเรื่องของจริงๆมันก็ยังเท่ากันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของถ้าเรามองว่าเท่ากันมันเป็นเรื่องของสิทธิ์เออใช่คือเพราะว่าคุณค่าชีวิตเท่ากันทุกคนเลยมีสิทธิ์แล้วมันเป็นกฎที่ตกลงกันว่าใช่ใช่โอกาสที่จะได้รับสิทธิ์นั้นก่อนโอกาสที่ได้รับสิทธิ์ตามลำดับทุกคนมันเท่ากันเงื่อนไขชีวิตและโชคชะตาคือเหตุผลการที่เขาโดนจองคุกเนี่ยค่ะมันไม่ควรจะไปลิดรอนสิทธิ์ที่เขาควรจะได้ทางการของหมายความว่าสมชายควรจะได้รับสิทธิ์ในการได้หัวใจมากกว่าสมทรงเพราะอยู่ในคิวก่อนคือผมเนี่ยคือสิทธิ์คือคนที่มาถึงคนแรกจะได้ผ่าหัวใจก่อนแล้วก็คนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นคนที่มาคนแรกอะไรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้กฎนี้เท่ากันถ้าอย่างนั้นทำไมเขาถึงต้องให้กรรมการพิจารณาถ้ามันระบุว่าสิทธินั้นเนี่ยมันชัดเจนแบบนี้ทำไมต้องให้กรรมการพิจารณาครับเพราะมันมีความเห็นที่ต่างกันเพราะคนอื่นเขามีความเห็นที่ต่างกันก็เหมือนที่อย่างเรามานั่งคุยเนี่ยก็มีความเห็นที่ต่างกันหมายความว่าที่บอกว่าสิทธิขึ้นอยู่กับคิวเป็นสิทธิ์ต้องตามนั้นจึงสามารถเห็นต่างจากนี้ได้มันก็คือคนเราสามารถเห็นต่างได้แต่ว่าสุดท้ายก็คือต้องรับฟังข้อมูลความเห็นของแต่ละฝ่ายแล้วก็มาได้ข้อตกลงร่วมกันทีค่ะไม่ต้องยกมือฮะพูดได้เลยพูดให้ตุ่มฟังเลยมองตอนแรกคือมองว่าจริงๆสิทธิ์ที่มาจากคิวก็อาจจะเป็นเพราะว่าสมชายได้แอกตั้งแต่แรกเกิดเพราะหัวใจผิดแต่กำเนิดโดยที่สมตรงอาจจะด้วยอะไรบางอย่างทำให้ได้แอกทีหลังรายชื่อมันส่งมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าผู้กำหนดสิทธิ์มันบางทีมันมีหลายปัจจัยที่จะอย่างแบบสมทรงอายุเขาเยอะกว่าเขาเกิดก่อนตอนนั้นยังไม่มีหมอมาได้แอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้แอกปุ๊บได้คิวทีหลังหนูก็เลยรู้สึกว่ามันคงต้องใช้องค์ประกอบอื่นเพื่อตัดสินใจมากกว่าแค่คิวหรือลำดับกรณีคุณค่าครับอาจารย์ที่ว่าลดลงครับคือถ้าให้สมทรงก่อนคือคุณค่าในชีวิตของสมชายเนี่ยคือในมุมมองคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเท่าเดิมแต่มุมมองของสมชายเองอาจจะมองว่าตัวเองคุณค่าลดลงว่าไม่ได้มีค่าอะไรหรอกครับเขาก็เลยไม่ได้ผ่าตัดให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะมองตัวเองว่าคุณค่าของเขาลดลงแต่คนอื่นอาจจะมองว่าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเขามองว่าคุณค่าเขามากขึ้นใช่ไหมอ๋อไม่ได้ที่เขาโดนรักเขามองว่าเขาได้เสียสละให้อีกคนนึงเขาไม่ได้เลือกเขาไม่ได้อยากเสียสละอะไรทำให้เชื่อว่าเขาไม่อยากเสียสละตรงข้อมูลตรงไหนที่บอกว่าเขาไม่อยากเสียสละเพราะว่าดูเหมือนว่าเราสมมติทั้งคู่ก็คือยังไม่มีข้อมูลในการเสียสละครับก็ถือซะว่ายังไม่ได้อยากอย่างเช่นเมื่อพอดีเมื่อกี้ไม่ครบประโยคป่ะอย่างเช่นอย่างเช่นตอนเข้าแถวตักข้าวเนี่ยครับถ้าผมยังไม่ไปตักก่อนเลยอะไรเงี้ยครับคือเพื่อนที่มาข้างหลังมาแซงตักข้าวโดยที่ผมยังได้บอกว่าเฮ้ยตักก่อนเลยก็ได้นะอะไรเงี้ยครับก็คือเรายังไม่ได้อยากเสียสละครับเราจะไม่ได้หมายว่าเมื่อเทียบกันกับระหว่างการเข้าคิวตักข้าวกับเข้าคิวหัวใจเราควรจะใช้เกณฑ์เดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมครับที่กำลังจะบอกหมายถึงว่าเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบในการหมายถึงว่าเทียบกันได้เราควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันใช่ไหมผมคิดว่าพี่เขาพยายามอธิบายเรื่องของเทียบกันในเรื่องของ
ูลิ่งของคนไข้นะคือถ้าอย่างเงี้ยมีคนมาแซงแล้วเราบอกว่าอ้าวไปเลยเนี่ยมันมาจากตัวเราแต่ในโจ๊กบอกว่ามีคณะกรรมการไม่รู้ว่าตัวสัญชาติมันอยู่เป็นคณะกรรมการนะซึ่งคิดว่าไม่เป็นนักการเป็นตัดสินใจไม่ได้มาบอกสัญชาติสรุปย้อนกลับไปตรง value of life คือคุณค่าชีวิตนี่สรุปก็คือคุณค่าชีวิตเท่ากันไม่ได้บอกคุณค่าชีวิตในต่างกันถูกไหมไม่ว่าจะให้สมทบหรือสมชายเท่าที่ผมฟังดูผมเข้าใจผิดตรงไหนป่ะคือผมว่าอย่างนี้นะพอพูดถึงคุณค่าเนี่ยมันก็จะมีหลายในอย่างเช่นถ้าเรามองคุณค่าเป็นพวกฟังก์ชันหรือ productivity อะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีแบบยศถาบรรดาศักดิ์วุฒิการศึกษาอะไรเข้ามาเกี่ยวเช่นถ้าเปลี่ยนเคสเป็นแบบนายกกับคนเล่นร่อนแบบนี้มันก็จะเริ่มเห็นไอ้นั่นก็จะเป็นคุณค่าโดยตำแหน่งแต่ว่ามันจะมีคุณค่าที่เป็นแบบอันคอนดิชันว่าแบบอะไรลูกทุกคนคุณค่าเท่ากันมันแล้วแต่ว่าคำว่าคุณค่านั้นมันจะใช้เอาตามแนวในกรณีนี้คิดว่าควรจะใช้แนวไหนล่ะครับถ้าเกิดว่าอย่างนี้จะต้องพูดนะครับมันต้องดูหลายๆอย่างหมายถึงว่าถ้าจะใช้คุณค่าจากพุทธาบรรดาศักดิ์ซึ่งมันก็ไม่ได้ระบุนะครับแล้วก็ต่อให้พูดถึงเรื่อง productivity ครับมันก็มีหลักค่าซึ่งเราไม่รู้ว่าท่าไหนที่มันจะเป็นจริงและเพื่อที่ตัดปัญหา reduce มันก็จะเหลือแค่พื้นฐานก็คือคนสองคนที่เท่ากันใช่ไหมน่าจะใช้ตรงนี้เป็นคุณค่าถ้าเท่ากันก็เลือกอันใดหนึ่งได้ถ้าอย่างนั้นก็เลือกสมทรงก็น่าจะได้ถ้ามันเท่ากันย้อนกลับไปที่อาจารย์ตั้มเท่ากันในแง่ของสิทธิที่จะได้รับการรักษาแล้วก็กฎเกณฑ์ที่สังคมยอมรับซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องคิดคือสิทธิที่จะใช้กฎเดียวกันกฎเดียวกันและกฎคือมาก่อนได้ก่อนทุกคนใครมาก่อนก็ได้ก่อนถ้าสมทรงมาก่อนสมก็ได้ก่อนถ้าสมชายก่อนก็ได้ก่อนถ้ามีสมยืนมาก่อนอีสมก็จะได้ก่อนอะไรคือทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึงกฎเดียวกันแต่ก็ย้อนกลับไปจุดเดิมโมเดลที่เดิมก็คือว่าสิทธิกำหนดไว้ว่าเป็นตามคิวงั้นคำถามก็คือว่าถ้างั้นทำไมต้องให้กรรมการช่วยตัดสินเพราะเมื่อกี้ที่เราสรุปอยู่ก็เหมือนกับว่าที่เราตัดสินเพราะความเห็นอาจจะต่างกันตอนนั้นน่าจะต่างความเห็นต่างกันหมายถึงว่าต่างกันที่สิทธิ์หรือต่างกันที่ว่าการใช้คิวไม่ต้องยกมือครับคุณเจ้าคือผมคิดว่ามันจะต่างกันที่ว่ามุมมองในการตัดสินใจเช่นคือบางคนอาจจะมาถึงว่าคืออ๋ออย่างเงี้ยเราคิดว่าอันไหนถูกผิดเนี่ยเป็นเรื่องลืมแต่แอคชั่นเนี่ยผมว่าเราจะมาดิสคัสกันเรื่องแอคชั่นว่าเราจะแอคชั่นตามเช่นตามโซเครติสเบสฮาร์ดแบบเหมาะกับ best person หรืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็อาจจะมองว่าใครที่ควรจะได้หัวใจนี้ก็จะเป็นมุมมองเลยหรือถ้าเรามองประโยชน์นิยมเราก็จะมานั่งคุยกันว่าคนไหนจะได้ประโยชน์สูงสุดอะไรครับหรือถ้าเราจะมองแบบสิทธิมนุษยชนที่เราคุยกันก็คือว่าก็คนไหนมาก่อนก็ควรจะได้ก่อนผมเลยคิดว่ามันจะมี2 ส่วนคือหนึ่งเราจะคุยกันว่าที่ถูกจริงคืออะไรแต่มันจะมีอันที่2คือถ้าถามว่าแล้วโอเคทุกคนคิดว่าสมชายคนได้แต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงจะตัดสินให้ใครอาจจะเป็นอีกประเด็นมันเลยต้องมาคุยคือสุดท้ายที่เรากำลังทำตอนนี้คือสุดท้ายเราจะให้สมทรงโดยที่เรารู้ว่าจริงสมชายคนจะได้แต่ว่าสมทรงมองว่าเราอาจจะตัดสินใจหรือบวชแล้วสมทรงอาจจะชนะโดยที่ทุกคนก็รู้ว่าสมชายมีสิทธิ์ก่อนสรุปคือตั้มให้ใครถึงจะเรียกว่ายุติธรรมก็ถ้าไม่คือถ้าคิดโดยรอบแล้วก็อย่างที่บอกครับมันไม่แน่ว่าสมทรงอาจจะทำประโยชน์หรือสมทรงเป็นหมอที่ไม่มีจริยธรรมหรือสมทรงอะไรก็คือเราก็จะตัดเพื่อความไม่ต้องปวดหัวก็คือเอาตามสมชายก็ไม่สมชายเพราะ
พราะผมคิดว่าถ้าไม่มีสมทรงสมชายก็ควรจะได้ดีดีคือไม่งั้นมันจะเป็นว่าอ๋อตอนแรกไม่มีสมทรงสมชายมาเราก็ไม่ให้อย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นแต่ว่าที่คือถ้าไม่มีสมทรงใครควรจะได้อยู่ดีแล้วเราไม่รู้สมทรงจะเหมาะกว่าไม่เหมาะกว่าดีกว่าไม่ดีกว่าเพราะนั้นต้องควรให้สมชายคุณหนึ่งมีความเห็นว่าไงครับเชื่อว่าทุกคนอยากจะให้หัวใจที่มันมีดวงเดียวเนี้ยมันได้ประโยชน์สูงสุดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดเรื่องคิวบางคนก็จะมันการเข้าคิวคือความยุติธรรมแล้วแหละคนที่หนึ่งกับคนสุดท้ายมันก็จะรู้สึกมันยุติธรรมนะแต่ว่ามันเป็นกฎระเบียบมันเป็นเกณฑ์ของการผ่าตัดว่าใครได้ก่อนก็ตามคิวกันไปซึ่งทุกคนมีสิทธิเท่ากันในการเข้าคิวเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเรื่องของแบบไฮเออร์หน่อยเดี๋ยวหมายถึงว่าทุกคนมีความแบบเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยซึ่งมันจะแอดพาตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะอยู่ในระเบียบนี้ดีว่าเราตกลงกันแล้วว่าใครมาก่อนได้ก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ายังไงก็ตามสมชายก็สมควรจะได้เลือกก่อนเพื่อเป็นความยุติธรรมในการในตามข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้ถ้าเกิดว่าหมายถึงว่าทั้งสมชายและสมทรงเขาก็มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะเข้าคิวตามกฎระเบียบนี้หรือเปล่าหรือเขาจะไม่เข้าคิวเขาจะไปซื้อหัวใจข้างนอกก็ได้หรือว่าบินไปประเทศอื่นเพื่อจะเข้าคิวของที่อื่นเพราะฉะนั้นคิดว่าอย่างนี้ก็ยุติธรรมดีทั้งสองคนแล้วค่ะคนเดียวฮะก็เห็นกันคนที่ยังไม่ได้พูดหมายความว่าถ้าให้หัวใจสมทรงความเป็นมนุษย์ของสมชายลดลงหนูคิดว่ามันอาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับสมชายเพราะว่าเพราะว่าหลักเรื่องการมากอดได้ก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นหลักที่ทุกคนรู้และยอมรับใช้ทั่วกันทั่วไปอยู่แล้วทุกกรณีมันก็อาจจะไม่ถูกแต่ว่าส่วนใหญ่กรณียกเว้นคืออะไรล่ะถ้าไม่ให้ใช้คิวอาการผมอยากจะเรียนแป๊บนึงครับพอดีน้องเขาจะพูดคือเหมือนว่าคือตะเกียบนั่งนึกอยู่ว่าที่เราต้องมาตัดสินกันเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเราอาจจะต้องไพรออริไทซ์ว่าเราควรจะใช้หลักไหนก่อนกันเช่นถ้าเป็นข้อยกเว้นของการที่จะไม่สั่งคิวมันก็จะมีที่ผมพูดไปแล้วครับก็คือ equity ก่อนก็คืออันไหนด่วนก่อนถ้าไม่ทำแล้วมี complication แบบจะตายแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องมาก่อนก็คือเป็นข้อยกเว้นแต่ในเคสเนี้ยอันเนี้ยตัดออกเราก็ไทยต่อมาก็คือค่อยมาดูคิวซิว่าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยมากกว่าครับคือแบบเรา prioritize ว่าเราจะใช้หลักเกณฑ์ไหนในการที่จะให้ก่อนกันเพื่อเป็นตัวกรองมาเป็นขั้นๆซึ่งคนนี้มันมาถูกดักได้ที่ว่าอ๋อมันตกมันมีเรื่องคิวมาพิจารณาได้ซึ่งพอได้แล้วเราก็น่าจะต้องให้ตามแพรออริไทส์สามีเมื่อกี้จะพูดป่ะอ๋อจะพูดแค่ไฟลุกอะค่ะอ๋อผมว่าไอ้ประเด็นที่อาจจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นคือว่าอาจจะสนุกขึ้นถ้าเราเปลี่ยนโจทย์เช่นสมชายเนี่ยกับอีกคนเป็น
พระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้คิวหรือถ้าให้สมมติอย่างเช่นสมชายอายุ40กับพระมหากษัตริย์ที่อายุ80หรืออย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นที่อภิรุธว่าเราจะยังใช้ในนี้อยู่ไหมขอเรื่องนึงว่ามันไม่ใช่คิดเราไม่ถูกกันเรื่องว่าเป็นคิงหรือไม่ใช่คิงแล้วก็พูดถึงกันเขาไม่ได้ทำของสองคนนี้ไม่อาจารย์ที่อาจารย์เขาถามว่าอะไรนะมันมีกรณี exceptional คือผมถามโทษนะผมถามตามเขาใช่ไหมคือพูดผมนะผมก็เลยถามว่ายอมรับทั่วไปแล้วเราก็เลยถามว่าทุกกรณีเปล่าไม่ทุกกรณีแล้วก็เลยถามว่าเรื่องอะไรบ้างผมว่าเรื่องตัวอย่างมาอาจจะมีกันให้มาประชุมกันอีกรอบว่าท่านในมุมมองของฟอยครับถ้าเกิดว่าสมชายครับมุมมองของอะไรนะฟอยเลยได้ถือว่ากลุ่มมุมมองของซิกมันฟอยมาจากไหนโอเคฮะเชิญก็มาเรียนมาไม่เห็นนะเชิญพอดีว่าคือถ้าเกิดสมชายครับคือคอมมองในเนี้ยของการเป็นนักโทษครับแต่ว่าถ้าคิวต่อไปเนี่ยไม่ใช่สมฟองครับถ้าเป็นสมศักดิ์นะครับที่เป็นนักโทษเหมือนกันอย่างเงี้ยครับคือศาลจะต้องมาตัดสินอยู่ไหนอะไรก็คือว่าคิวต่อไปเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นนักโทษเหมือนกันต่างกันยังไงตัวไว้สองอย่างที่ถึงต่างแต่มันต่างกันยังไงล่ะครับเพราะว่าคุณบอกว่าถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นนักโทษเหมือนกันไม่ยากใช่ไหมแต่พอเป็นกรณีนี้ปุ๊บเริ่มยากมันต่างกันยังไงครับประเด็นไหนที่ทำให้มันยากผมคิดว่าก็เพราะว่าไอ้เรื่องการมองประโยชน์มันก็จะเริ่มคล้ายๆกันกับประโยชน์ของมองกันการมองเรื่องความเหมาะสมอะไรเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันมันก็เลยไม่ต้องพิจารณาเรื่องมุมมองอื่นมากนักมันก็เลยง่ายในการตัดสินใจเพราะว่าแสดงว่าสิ่งที่พิจารณาครั้งแรกเนี่ยถ้าเป็นคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้พิจารณาแค่ว่าคิวคนต้องมาก่อนมันก็เลยมีเป็นเหตุทำให้ต้องมาคิวมากขึ้นคือคิดว่าเรื่องคิวไม่ใช่ประเด็นสำคัญมันมีความผสมกันเช่นคิดว่าเรื่องของตัดสิบเอ็ดฟิชเชอร์ลิสก็คือความถูกต้องไม่ถูกต้องหรือว่ามันจะมีประโยชน์ที่ต่อเนื่องมากับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเดลิคอสที่เราคุยกันเมื่อเช้าแล้วก็ตอนที่เมื่อวานก็คือความเหมาะที่มันจะเกิดขึ้นจากเพราะถ้าเรามองว่าเรื่องคิวเป็นเรื่องกฎถ้าเราขึ้นไปกว่านั้นก็คือเรื่องของ principle ซึ่งเป็น benefit ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่จะเป็นผลพวงต่อมาเรามองว่าอันนี้คือกำลังให้คำว่าเหมาะสมมากกว่าความยุติธรรมตอนนี้ยุติธรรมไม่เท่ากับเหมาะสมและเหมาะสมก็ยุติธรรมเลยมองว่าน่าจะแยกเรื่องนี้ไปกับคำตอบจะไม่เหมือนกันนะครับว่าให้ใครถึงจะเหมาะสมและใครจะเกิดประโยชน์สูงสุดให้ใครถึงจะยุติธรรมใช่ไหมแต่ประเด็นเรื่องของยุติธรรมแล้วก็มีเกี่ยวในการขยายความได้ไหมฮะมันต่างกันยังไงหรือว่ายังไงยุติธรรมเหมาะสมไม่เหมาะสมแปลถึงว่ามีความยุติธรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีความยุติธรรมที่เหมาะสมในรีซอสอันหนึ่งทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเท่ากันและถ้าเกิดว่าเข้าถึงได้ในเมเดียแต่ว่าความเหมาะสมก็คือว่าอาจจะให้คนในคนหนึ่งที่มันแมทช์กันละเกินมันเกิดมาเพื่อคู่กันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่ไม่ได้รับเพราะเขาไม่ได้สิทธิ์ในการรับสิทธิ์นั้นเหมือนกันค่ะอย่างเช่นสมมติอย่างเช่นเด็กในสมมตินี่สมมติให้เห็นภาพนะคะเด็ก10คนมี LD สัก3คนมีออทิสซึมสัก2คนแล้วก็เด็กธรรมดาที่เหลือเนี่ยค่ะให้เรียนหลักสูตรเดียวกันเพื่อความยุติธรรมมันก็จะไม่เหมาะสมเพราะว่าเด็กบางคนก็จะเรียนได้บางคนก็เรียนไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าให้ความเหมาะสมก็คือทุกคนด้านหลักสูตรของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความเหมาะสมเกิดขึ้นแต่ว่าถามยุติธรรมไหมไม่ยุติธรรมอยู่แล้วเพราะว่าเด็กออทิสซึมต้องการการดูแลมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสองประเด็นนี้มันอาจจะไม่ได้อินสติกันทั้งหมดก็ได้ฟังดูเหมือนว่ายุติธรรมไม่ได้จำเป็นต้องแปลว่าเท่ากันมัน
แล้วเมื่อกี้นี่ดูเหมือนว่ามันมีอิมพลายว่าจะไม่จำเป็นต้องเท่ากันเพราะถ้าให้เท่ากันหมายถึงว่าให้เท่ากันแอนโทมิสิกเท่ากันในนี้เท่ากันมันก็อาจจะไม่ยุติธรรมก็ได้อันนั้นคือที่เท่าอะไรคะหมายถึงให้เท่ากันแม้แต่ว่าจะรับได้หรือรับไม่ได้อันนี้เรียกว่ายุติธรรมแล้วก็เราจะเลือกอันนี้มากกว่าความเหมาะสมก็ได้ถามว่าเราถามเรื่องเราต้องถามมีใครที่ยังไม่เคยได้พูดแล้วอยากจะพูดเรื่องความเหมาะสมกับความยุติธรรมนะคะยกตัวอย่างว่ากรณีคนไข้ประกันสังคมบัตรทองใบส่วนตัวนะคะตรงนี้ค่ะเข้าถึงยาแล้วก็ผู้รักษาเนี่ยบางเรื่องเนี่ยต่างกันซึ่งไม่ได้มองว่าไม่ยุติธรรมแต่ว่ามันมีความเหมาะสมกับในแต่ละสิทธิ์เพราะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้ค่ะก็ต้องเอาความเหมาะสมตรงนี้มาพิจารณาซึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่ยุติธรรมฟังมีใครจะเสนอความเห็นอีกว่าเคสนี้อาจจะไม่ถึง10ปีก็ได้เพราะบ้านเราเอาไปโทษบ่อยบ้านเราเอาไปโทษบ่อยอาจจะสัก2มีตรงไหนไหมฮะที่บอกว่าจะอยู่ถึงไม่ถึง10ปีในข้อความนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จะมันมีข้อมูลในนี้ไหมไม่มีจะถามในหลักการของอาจารย์ที่ตะกี้อาจารย์บอกว่าถามกลุ่มต้องถามใช่ไหมว่ายังไงจะมีตะกี้มีพูดมาคำหนึ่งว่าคำหนึ่งถึงเบเนฟิตคือผมไม่แน่ใจว่าอย่างอาจารย์มอนนะครับอาจารย์มอนหมายถึงเบเนฟิตของใครคือของคนไข้หรือของเป็นเบเนฟิตที่ว่าที่มันจะเกิดซึ่งแบบอย่างประโยชน์เหมือนที่เมื่อวานตัวอย่างที่ตอนที่ท่านก็จะหมายถึงเบเนฟิตของคนอื่นด้วยไม่ใช่เบเนฟิตของคนไข้เท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมองว่าในกรณีที่อาจจะมองเห็นคล้ายๆกับพี่เกศนี้ก็คือถ้าเปลี่ยนหัวใจให้คุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะไปทำประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้อีกมากมายเหมือนเมื่อวานที่เคสที่ยกตัวอย่างว่าชน1คนกับถ้าตรงไปจะชน5คนนี่ถ้าเราเลี้ยวขวาเราชน1คนนะคะแสดงว่ามันมีเบเนฟิตคนอื่นด้วยค่ะทีนี้เราก็ต้องกลับมาถามทีมด้วยครับว่าเวลาเราพิจารณาเรื่องการผ่าตัดหัวใจเนี่ยเราควรพิจารณาเรื่องเบเนฟิตของใครก่อนอย่างที่ผมบอกมันต้องแพรออริไทส์ว่าเบเนฟิตของใครควรจะมาก่อนคือมันควรจะเป็นเบเนฟิตของคนไข้ก่อนหรือเปล่าแล้วเป็นของใครมันก็จะเป็นในเรื่องเฮลท์อย่างเดียวหรือเปล่าเราควรจะพิจารณาถึงเรื่องเฮลท์ก่อนแล้วถ้าสมมุติถ้าเฮลท์สองคนมันเท่ากันจริงๆเนี่ยมันค่อยเป็นอันที่รองลงมามันถ้ามันตัดสินได้ที่ตรงนี้แล้วเราก็ควรจะจบตรงนี้อันนี้ผมสนุกที่สุดว่าคิดแบบเบนฟิตคนอื่นมันก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นแพลนไทยที่ลองลงมาไม่ใช่แพลนไทยที่เจอของมันแล้วข้อมูลนี้เขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ทางด้านการแพทย์มีต่างกันไหมฮะสองคนไม่ต่างแล้วเรามีเขาให้ข้อมูลเรียบร้อยละว่าทางการแพทย์มีต่างคือที่ฟังดูนี่คือที่เรากำลังคุยกันเรื่องว่าให้หัวใจใครถึงจะยุติธรรมที่สุดนะครับดูเหมือนว่าประเด็นก็คือพูดถึงเรื่องคิวเนี่ยอันหนึ่งแหละอีกกลุ่มหนึ่งก็พูดถึงเรื่องเบเนฟิตใช่ไหมครับที่หลักๆอย่างที่สองอันเนี้ยที่อยู่เรื่องแวลูออฟไลฟ์เนี่ยก็คงจบไปละเราคิดว่ายังไงก็เท่ากันนะฮะแล้วเราก็มาดิสคัสตอนท้ายเรื่องความยุติธรรมกับความเหมาะสมใช่ไหมครับถ้ายุติธรรมก็อาจจะต้องวงเล็บความเหมาะสมไปก่อนแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือว่าที่เรสขึ้นมาก็คือเบนฟิตที่ว่าเนี่ยกับใครกับเจ้าตัวหรือโดยรวมถูกไหมฮะใช่ไหมอันนี้คือที่เราคุยกันอย่างนี้มีใครจะเพิ่มเติมในแง่ของเรื่องความยุติธรรมตัวแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันนิดนึงเกี่ยวกับแต่ในจริงๆเปรียบเทียบในแง่ของการออโตโนมีนะฮะเช่นว่าการเข้าคิวเก็บกินข้าวซื้อข้าวอะไรก็แล้วแต่กับการที่เราถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าโอเคแต่ว่านี่ก็ชิปแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้มองถึงเรื่องคิวข้าวเที่ยวกับคิวหัวใจโอเคไหมฮะ
ไม่ทราบว่าตรงนี้มีประเด็นไหมมันต่างกันไหมในแง่กรณีเคสนี้คิวข้าวกับคิวใจสมุทรมันจะต่างคิวซื้อข้าวกับคิวได้หัวใจจะต่างมันมีความต่างข้าวมีจานเดียวข้าวมีจานเดียวไหมคือถ้าข้าวไม่มีจานเดียวเป็นบุฟเฟ่แค่รออาจจะต่างแต่ข้าวมีจานเดียวอาจจะมีต่างโดยปกติข้าวมีจานเดียวไหมถ้าเข้าคิวกันต่างกันในแง่ว่าแบบการที่ได้รับหัวใจช้ากว่าเนี่ยตัวคนไข้ทั้งสองคนคือคนที่ได้รับช้ากว่าอาจจะเสี่ยงกับคอมพลิเคชันจากโรคของเขาได้มากกว่าคือขยายเวลาของความเสี่ยงของเขาออกไปอีกนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ต่างมีข้อมูลตรงไหนไหมฮะที่บอกที่จะทำให้เราเชื่อตรงนั้นได้ไม่มีครับอันนี้ผมทิ้งคำถามไว้ก่อนที่จะให้ทุกคนไปเขียนเอสเซย์เรื่องความยุติธรรมอย่างนี้โอเคคือใครบริจาคหัวใจเขาบริจาคหัวใจให้ใครใครได้แล้วจะฟูลฟิลเจตนารมณ์ของคนบริจาคมากที่สุดถ้าคุณเป็นคนบริจาคหัวใจแล้วบังเอิญคุณเป็นกรรมการด้วยคุณจะให้ใครหัวใจกับถุงยางชีพมีคุณค่าเท่ากันหรือเปล่ามันจะมีปัญหาในเรื่องนิยามของยุติธรรมมากน้อยแค่ไหนจบแค่มีข้อสังเกตอะไรบ้างเมื่อกี้นี้มีข้อสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมามันจะต่างจากกิจกรรมเมื่อเช้าหมดเลยถูกไหมฮะสังเกตไหมว่าต่างกันเพราะเราบอกแล้วว่านี่คือ teaching ethics เป็นที่เราจะพูดถึงวิธีการสอนด้วยนะฮะมีข้อสังเกตอะไรบ้างกับกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่เราใช้คำว่า Socratic Seminar เพื่อนเกิดแล้วผมว่าเมื่อกี้ยังเกิดจุดยืนใหม่อยู่บ่อยๆครับก็ยังไงจุดยืนใหม่คือตัวผมเองก็ด้วยคือผมรู้สึกว่าแบบคือตอนแรกเราถกกันเรื่องยุติธรรมกันอยู่ดีๆแล้วผมก็ไปเรียนประเด็นเรื่องของ benefit ขึ้นมาซึ่งจริงๆตอนนี้เรายังไม่ได้คุยเรื่องนั้นคือมันเป็นองค์ประกอบแต่ว่ามันเป็นเหตุผลที่เราใช้สนับสนุนแต่มันเป็นการเพิ่มจุดยืนอีกอันหนึ่งซึ่งทำให้ค่อยทีมค่อยเฟรในการตัดสินใจว่าการรับฟังผู้คนมันมีประเด็นเพิ่มขึ้นขยายออกแต่แล้วมันยังสอดคล้องกับเรื่องที่เราคุยอยู่ปะมันทำให้เรามันชวนให้เราคิดมากขึ้นถูกไหมจากคิวเฉยๆเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเบนฟิตขึ้นมาเนี่ยมันไม่นิ่งแล้วนะมันเริ่มหน่อยมีใครรู้สึกไหมแล้วว่าเอ้ยเราเริ่มคิดมากกว่าเดิมเราเริ่มระวังความเชื่อของเรามากกว่าเดิมเราจะเชื่อเหมือนเดิมได้นะแต่เราเริ่มมั่นใจน้อยลงไหมเริ่มรู้สึกไหมว่าเราเริ่ม question กับความเชื่อของเรามากขึ้นเราเริ่มสงสัยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคือในที่สุดมนุษย์เนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนความเห็นหรอกมันไม่ค่อยเปลี่ยน position หรอกเห็นไหมฮะแต่เรารู้สึกว่าเราตั้งข้อสังเกตหรือพิจารณาคอนเซ็ปต์เรื่องยุติธรรมมากขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่พออ่านโจทย์แล้วเราคิดคนเดียวคือเราเริ่ม question มันแบบประเด็นมันคืออย่างนี้เห็นไหมฮะมีเรื่องที่บอกว่าพอประเด็นมันกระจายเนี่ยแต่จริงมันยังรีดีแวนอยู่ถูกไหมมันก็ยังมันทำให้เรา question ความเชื่อของเราเดิมตอนแรกที่เราอ่านเราก็คิดไปแล้วเนี่ยนะมันอาจจะตัดสินสมชายเหมือนเดิมแต่ไอเดียเราเรื่องความยุติธรรมมันมากกว่าเดิมใช่ปะหรือไม่คือรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่ารู้สึกว่ามันยากขึ้นไหมมันไม่ใช่ง่ายๆตรงไปตรงมาแบบนั้นแล้วนะรู้สึกว่าเราต้องใช้คือเดิมเนี่ยเราอาจจะเมื่อวานเนี้ยบอกเลยว่าเมื่อวานเนี้ยอาจจะตกแปลงตรงมาหรือรับฟังตรงนี้แต่ว่ามันนาทีนี้นะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็ตั้งคำถามกับคอนเซ็ปต์ที่ได้ยินนะคะ
บางอย่างอาจจะตอบแค่นั้นแต่แม่นาทีนี้ตัวเองส่วนตัวเองนะคะรู้สึกว่ามันต้องตั้งคำถามกับตัวเองต่อไปแล้วก็ตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้คิดเพิ่มขึ้นมีข้อสังเกตอะไรอีกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเองเลยนะคนที่นั่งอยู่เนี่ยจริงมันก็รู้ไม่ค่อยยังไงครับหมายถึงว่าตำราแล้วก็ข่าวยุติธรรมคือ justice ก็คือน่าจะเป็นถ้าตอบสมชายแต่ว่าในชีวิตจริงอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกเราจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แล้วอย่างที่คุยกันเมื่อกี้มันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตจริงมันยากขึ้นไหมหมายความว่าตอนเดินเข้ามากับเดินออกไปอย่างเซมินานั้นเนี่ยเหมือนเดิมไม่ได้อะไรมากขึ้นเลยที่คิดไว้เดิมก็เดิมที่เดิมที่คิดไว้คิวก็คือคิวถูกไหมเบนฟิตก็ไม่เกี่ยวเขาคิดว่าถ้าเป็นคนบริจาคเขาก็ต้องอ่านรายละเอียดอยู่แล้วว่าคอนดิชันของการบริจาคคืออะไรเขาคงไม่เปลี่ยนเจตนาเลยน่าสนใจคนบริจาคเขาบริจาคให้พับลิกถูกป่ะอันนี้เราคุยนอกแบบเกี่ยวกับเมื่อกี้นี้แล้วนะในเมื่อเขาบริจาคให้พับลิกพับลิกจึงต้องพิจารณาเราเองต่างหากที่เชื่อว่าเขาใช้คิวในกรณีที่เป็น scarce resource คือทรัพยากรที่หาได้ยากเวลาคนไข้เทกระจาดมาหมอใช้คิวไหมถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่ใช้คิวแต่ว่าหลักการแพทย์มันดู severity ของ threatening เพราะว่าแต่ละนี้ของ state heart care มันใช่แต่หลักการแพทย์ที่ดู severity เราไม่ได้ treat คนที่ severe มากที่สุดก่อนนะเวลาที่กระจาดเรา trash ถูกป่ะเคยผ่านยาใช่ไหมเราจะถูกสอนไปงั้นเลยถูกป่ะมันไม่ใช่ให้แค่ตามความ severity ในกรณีเทกระจาดนะถ้าอย่างนั้นเราไม่เคยตั้งคำถามเลยทำไมนั้นเราจะต้องตั้งคำถามที่ ER ไหมเดี๋ยวก่อนนะหมออยู่ทำผิดนะชีวิตคนเท่ากัน เราเคย question ไหมครับทำไมอันนั้นกับง่ายอันนี้กับยากทำไมอันนั้นเราไม่เคยตั้งคำถามเพราะเขาบอกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเบอร์เจนซี่อย่าคิดมากก็คิดมาให้เสร็จพออันนี้เราได้เราเลยคิดแต่เราก็ไม่ได้แต่เรากลับไม่ตั้ง question อันนั้นเลยนะแต่จริงมันเป็นกรณีคล้ายกันหรือเปล่าคล้ายกันไหม resource จำกัดเวลาจำกัดมีบางคนจะรอบางคนจะตายถ้าตามคิวอาจจะตายเยอะมากแต่ในตัวใช่ไงแต่ว่าโดยหลักการคืออย่างที่บอกนะ position ไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่างที่บอกเมื่อกี้คือว่าอยู่สงสัยมากขึ้นไหมอยู่คุณได้ฟังคนอื่นแล้วมันชวนให้คุณคิดหรือได้ข้อมูลมากขึ้นหรือเปล่าอันนั้นเป็นหลักมากกว่านะฮะมันไม่ได้สำคัญตรงการตัดสินใจจริงมีอะไรอีกครับมีข้อสังเกตอะไรมีไหมที่เขาสังเกตเริ่มมีไหมมีข้อสังเกตอะไรไหมฮะสังเกตวิทยากรทำอะไรบ้างถามตอบอะไรฮะถามตอบจากเหตุผลที่ประเด็นอะไรแสดงความเห็นหรือเปล่าไม่เลยนะฮะไอ้หนึ่งวิทยากรไม่แสดงความเห็นเลยหมายความว่าถ้าเป็นครูก็จะไม่ความเห็นแสดงความเห็นเหมือนกันเพราะว่าความเห็นของครูสำคัญไงคือถ้าอยู่มาออกความเห็นปุ๊บจะมีปัญหาทันทีแล้วเราก็ไม่ออกเราแค่ถามถูกไหมสังเกตไหมว่าช่วงแรกผมทำอะไรบ้างไม่พูดโดยไม่ทำอะไรเลยสังเกตไหมช่วงแรกเนี่ยเราคนที่จะรันเซมินาแบบนี้เนี่ยช่วงแรกเนี่ยอดทนมากที่จะไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าเราปล่อยให้พวกคุณอึดอัดแล้วนิ่งแล้วก็พูดออกมาพยายามไม่อยากสบตามากด้วยเพราะว่ากลัวว่าถ้าสบตาคนใดคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเผื่อพยักหน้าไปเดี๋ยวจะถูกไปแอปพรูฟว่าเขาพูดถูกแม่คุณสังเกตช่วงแรกมาว่าดูมันอึดอัดเพราะว่าเราไม่นะแต่โชคดีมากกลุ่มนี้ดีมากคือพูดเลยเรียงคิวด้วยเราก็ไม่ได้ให้เหลียงด้วยนะแล้วเราก็พยายามบอกว่าไม่ต้องยกมือด้วยคือให้โฟลว์ไปตามธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นได้สังเกตว่าวิทยากรเวลาทำสุดประดิษฐ์เซเว่นหน้าเนี่ยเราจะลดความสำคัญของเราลงไปมากๆเลยนะฮะแต่นี้วิทยากรพูดอะไรบ้างเวลาพูด
ถามนี่อะไรอีกเหมือนจะถามแบบแย้งๆเพื่อให้กระตุ้นให้คิดว่ามันมีทางมันเป็นทางโอเคคือมันเป็นการใช้คำถามเพื่อที่จะให้ alternative อ่ะให้คิดอย่างอื่นอีกคิดอย่างอื่นอีกเพื่อที่จะให้มันลงลึกลงไปลึกลงไปถูกไหมฮะมีอะไรอีกนอกจากคำถามที่อยากจะให้ explore มากขึ้นมีอะไรอีกที่วิทยากรสรุป summarize บ่อยเพราะช่วงแรกเนี่ยเราผมเฉยหมดเลยถูกไหมฮะตอนนั้นแล้วผมถึงมาสรุปว่าโอมีประเด็นนี้แบบนี้เราก็จะโน้ตไปมาหาแล้วเท่านั้นเองแต่ไม่แอดอะไรใช่ไหมฮะแล้วก็บางอันเท่านั้นก็ถามเพื่อที่จะให้ถามกระตุ้นอ่ะแย่ๆหน่อยๆนึกออกมันก็แย่ตรงที่แย่ตรงเยอะนิดนึงเพราะว่าคือก็พอพูดมาก็แย่ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะได้หลุดออกมามากขึ้นหรือมากขึ้นเพราะหน้าที่ของพี่ก็มีแค่นี้นะแล้วตอนจบจำได้ไหมที่ผมบอกกลับไปเขียนเรียงความมาเรื่องความยุติธรรมคุณคิดว่าถ้าคุณเขียนเรียงความเรื่องความยุติธรรมหลังทำเซมินาร์กับอ่านโจทย์เฉยๆแล้วไปเขียนเนี่ยคุณคิดว่าต่างกันไหมตรงไหนฮะที่ประธานครั้งแรกก็จะได้จากคนที่เราบอกคนเดียวแต่ถ้าโจทย์เสร็จเนี่ยก็จะได้จากคนที่เราบอกแต่คนที่เราคิดว่าที่อันนี้ที่เรามองเนี่ยเราอาจจะมองคนเดียวแล้วเป็นการขยายความเพราะจริงๆแล้วโดยสรุปก็คือ Socratic Seminar จะเป็นแบบนี้ฮะคือเราจะเลือกหัวข้อที่มันจะต้อง make meaning หน่อยๆอย่างเช่น justiceหัวข้อนี้ก็คือทุกคนแชร์ได้พอสมควรเพราะมันใช้สิ่งที่เรานึกหรือคิดหรือมีความรู้พื้นฐานกันบ้างปกติเราก็จะให้อ่านจริงๆเอกสารเนี่ยจะไม่ได้เป็นอย่างนี้อาจจะให้ไปอ่านอะไรมาก็ได้นะที่ยากๆก็ได้แต่แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็โยนคำถามบางคำถามไปแต่จริงๆคำถามไม่ได้ซีเรียสมากเราสังเกตดูมันจะเริ่มต้นที่จะทำจนไปจบลงที่ไหนก็ช่างมันนะนึกออกไหมฮะมันมีเบนเนฟิตมันมีคิวมันมีอะไรเราก็ซัมมารายไปแต่ว่าประเด็นก็คือว่าประเด็นมันถูกขยายความคิดมันถูกทำให้กว้างและลึกขึ้นเพราะฉะนั้นเรียนทุกคนเขาก็จะมีรู้สึกว่าเขามีส่วนรู้และหมายถึงว่าช่วยกันครีเอทมีนิ่งของบางเรื่องขึ้นมาแล้วก็อย่างเช่นเรื่องความยุติธรรมอย่างเงี้ยแล้วลองดูดีๆนะประเด็นพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ต่างจากที่หนังสือเขียนนะที่คุณพูดกันเนี่ยในกรณีอย่างนี้เราควรจะให้ยังไงอย่างอันนี้เนี่ยก็จะไม่ต่างจากกรณีไอ้ trash ในเรื่องของ ER หรือเรื่องนึกถึงอะไรบ้างอะไรต่างๆนะทีนี้เวลาในเซสชันก็จะตึงเครียดนิดหน่อยเหนื่อยหน่อยนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันจะได้ตรงที่ว่าคำถามที่วิทยากรใช้ summarization ที่ทำให้มันไม่ออกนอกประเด็นมากเกินไปการที่ทำให้นักเรียนของเราหรือผู้ที่เรียนของเราเนี่ย collaborateเขาเรียกอะไรแบบว่าช่วยกันคิดช่วยกันอะไรต่างๆด้วยวิทยากรจะไม่ให้น้ำหนักใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษอย่างสมมติว่าอาจารย์ตั้มเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแสดงความคิดเยอะสมมตินะมีอยู่ตอนหนึ่งผมก็บอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพราะคนนี้กำลังทำท่าจะตอบแต่ไม่ได้ปฏิเสธอาจารย์ตั้มนึกออกไหมฮะเพราะแล้วก็สังเกตบางครั้งเนี่ยผมจะบอกว่ามีใครที่ยังไม่ค่อยได้พูดจะพูดบ้างน้อยครั้งที่เราจะชี้ยกเว้นมาเห็นท่าทางเขาจะพูดอยู่แล้วก็ชี้ไปแต่ว่าโดยปกติเราก็จะพยายามดึงให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ว่าไม่บังคับนะฮะทีนี้สังเกตตอนจบโซเครติกเซมินาร์เนี่ยที่ประหลาดอย่างนึงคือตอนจบสรุปก็ได้ไม่สรุปก็ได้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันก็หาคำจำกัดความเฉพาะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจบลงด้วยความกังวลก็ช่างมันให้ไปเขียนในความส่งมาเนี่ยเหรอฮะคือเพราะอะไรเพราะเราชินกับว่าต้องได้ข้อสรุปแล้วเราจะชินมากเลยให้อาจารย์สรุปเนี่ยเหรอฮะเพราะเราก็จะเชื่อว่าถ้าอาจารย์สรุปมันจะถูกไงแต่ว่าสุขติกเซมินาร์ไม่เปิดโอกาสแบบนั้นถ้ามันสรุปได้ต้องสรุปจากพวกเราเองถ้าสรุปไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเป้าหมายก็คือว่าเขาได้สงสัยในสิ่งที่เขาเชื่อมากขึ้นเขาคิดจากสิ่งที่เขาเชื่อตั้งเดิมมากขึ้นแค่นี้พอแล้วเพราะในชีวิตจริงเราไม่ได้คิดว่าจะให้นักเรียนของเราเนี่ยต้องเชื่ออาจารย์ไม่นั้นก็เป็นเผด็จการอีกถูกไหมฮะนึกภาพออกไหม
ม้หลายๆครั้งเนี่ยเราจะใช้อันนี้แต่ว่าช็อกโกแลตเซมินาเนี่ยเราจะไม่ใช้ในช่วงแรกๆเพราะว่ามันจะยากเกินไปเนี่ยดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆแล้วตามกำกับเนี่ยจะไม่ง่ายทำยังไงให้มันบาลานซ์พอเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นหลังๆไม่ได้ใช้ช่วงแรกอย่างกิจกรรมเมื่อวานเนี่ยจำได้ไหมฮะช่วงเช้าเนี่ยกิจกรรมช่วงแรกๆที่เราจะทำเพราะอะไรคุณจะทำไอ้นี่ได้เนี่ยแปลว่าคุณได้ถูกเตรียมมาแล้วว่าทุกคนพูดได้ไม่ว่าทุกคนพูดได้ห้องเรียนที่ปลอดภัยพอสมควรก็เรียนทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นคุณต้องถูกเตรียมมาแล้วว่าบรรยากาศวัฒนธรรมของห้องเรียนเป็นแบบนี้ลองนึกในห้องเรียนทั่วๆไปแล้วมาทั้งนั่งทำอย่างนี้แล้วลองเด็กไม่พูดเลยสักคนแล้วในที่สุดวิทยากรต้องชี้ซึ่งก็จะคุกขามว่าได้เหรอฮะเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปก็คือโดยกิจกรรมนี้ส่วนใหญ่เราจะจัดในตอนเป็นพักหนึ่งละที่เราสร้างพัฒนธรรมของการเรียนรู้พอสมควรแล้วเราค่อยทำกิจกรรมนี้แต่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีอิมแพคพอสมควรสำหรับเด็กที่จะออกไปและจะกล้าคิดกล้าที่จะแสดงความเห็นและกล้าที่จะยังไม่รู้คำตอบเนื่องจากคือเดินเข้ามาอย่างนี้แล้วก็เดินออกไปอย่างเงี้ยแต่มันมากขึ้นความรู้มากขึ้นแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้คำตอบซึ่งเราต้องการ attitude นี้โดยว่าเรื่องจริยธรรมไม่ใช่มันเดินออกไปเพราะอย่างนี้เรียกว่าถูกอย่างนี้เรียกว่าผิดเพราะฉะนั้นส่วนกติกาเราก็จะทำประมาณนี้เห็นไหมฮะมีข้อสงสัยอะไรไหมก็เดี๋ยวเราสรุปฟีดแบ็กว่าเราก็จะเลิกละมีข้อสงสัยอะไรนะเกี่ยวกับนี้ตั้งข้อสังเกตเลยมีอีกอย่างหนึ่งคือผมพยายามบอกว่าดึงให้มันอยู่ในกลุ่มแบบอย่างนี้เท่ากับเพราะเมื่อกี้นี่มันอยู่กับด้านนั้นเพราะเหตุอะไรรู้ไหมเดาเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยผมจะเป็น authority พวกผมอยู่นี้พวกคุณมีอยู่ตรงนู้นหมดได้หรือเปล่าฮะเราเลยดึงให้เข้ามาอยู่ตรงนี้ซะให้มันเกินๆกันไปซะนะฮะเพราะไม่นั้นเนี่ยเราเนี่ยจะกลายเป็นหนีทุกคนแล้วเขาจะพูดกับเราแต่เราต้องการให้เขาพูดกันเองนั่นเราถึงพยายามไม่สบตาซ้ำๆไม่อะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าฮะคือดูว่าวิทยากรดัดจริตมากอ่ะเอางี้ดีกว่านะฮะคือวิทยากรก็พยายามบางทีเจอสบตายังหลบไม่มองอะไรเงี้ยนะฮะเพราะเราพยายามลดบทบาทของวิทยากรลงให้มากที่สุดแม้ถ้าเป็นครูก็หมายถึงว่าในโซเปติกเซมินาครูจะลดบทบาทของตัวเองให้มากที่สุดเพราะเราจะเอื้อให้เด็กคิดเองมากที่สุดในเวลาสอนเรสซิเดนต์เราก็อยากจะให้ครูอาจารย์สอนแบบนี้เพราะเรสซิเดนต์นี่ถูกหรือว่าพยาบาลหรืออะไรก็ตามที่โตแล้วอ่ะพยาบาลไม่ต้องพูดถึงเลยห่างจากกันนี่มากเลยพยาบาลจะใกล้ๆกับทหารนะแต่ว่าคือเราอยากให้ได้ไม่อยากเพราะว่าเราเชื่อว่ากลุ่มวิชาชีพอย่างเราเนี่ยเขาคิดเป็นและจริงๆแล้วอ่ะนะฮะนี่เราถึงจะกระตุ้นให้เขาคิดเรื่องแบบนี้คราวนี้มีอะไรบ้างโดยสรุปผมสรุปเลยได้ไหมเดี๋ยวจะสรุปเราจะได้เลิกเนาะแล้วเดี๋ยวให้คุณฟีดแบ็กเราเริ่มตั้งแต่เมื่อวานจำได้ไหมฮะเราทำอะไรบ้างเมื่อวานช่วงเช้าเราเน้นเรื่องของเทคนิคต่างๆนะมี speed dating จำได้ไหมฮะ speed dating ของเรานี่คือเพื่อที่จะให้เด็กทุกคน voice ผู้เรียนทุกคน voice ได้จะพูดเขาสึกปลอดภัยนะฮะเพราะว่ายังไงมันต้องพูดแน่เพราะเป็นคู่ถูกไหมแล้วก็แชร์กันเนี่ยสังเกตว่าเราจะแล้วทุกกิจกรรมเราจะให้คิดก่อนคือ think ก่อนคิดโดยส่วนตัวแล้วแพร่สองคนก่อนเพื่อ save แล้วแชร์เป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กทุกคนรู้สึกปลอดภัยก็จะได้มีส่วนร่วมในการเรียนอะไรคือ speed dating ต่อมา opening continuum คือเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามี position ได้ position เปลี่ยนได้การฟังสำคัญโอเคไหมฮะตอนนี้คือเป็นการเรียนตรงนั้นไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราทำอะไร group discussion ถูกไหมฮะแล้วเราก็พูดถึงว่าเราจะเลือกหัวข้อยังไงที่มาทำ group discussion เราจะจัดยังไงนึกภาพออกใช่ไหมเราจัดยังไงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยแทนที่จะเป็นเดี่ยวคู่แล้วก็รวมเลยกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นลองทำกลุ่มย่อยๆดูก็ได้ทีนี้เขาก็จะมีการมีส่วนร่วมมากขึ้นในแต่ละอันนะพอเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาระดมกลุ่มใหญ่และสังเกตเวลาระดมกลุ่มใหญ่เนี่ยเราไล่ทีละกลุ่มให้เขาพิกอัพทีละอันไม่ใช่ให้ทุกเขาพูดเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้พูดทีละกลุ่มแล้วเราก็ listing
การลิสต์นี่คือทำให้เห็นว่าสิ่งที่กลุ่มเขาคิดมีความหมายเพราะเราฟังเขาจริงๆนะแล้วเราพยายามเกลี่ยให้มันเท่าๆกันเนี่ยไหมฮะพอเราลิสติ้งแล้วเราจะมาเรตติ้งอีกก็ได้แล้วแต่ก็เรตการเรตเพื่อให้โฟกัสว่าอันไหนสำคัญอันไหนไม่สำคัญสำหรับคลาสนี้นะพอเรตแล้วจะไปคิดอะไรต่อนี่ก็อีกเรื่องนึงตอนบ่ายก็เป็นบรรยายของท่านรัฐมนตรีก็คือเรื่องจริยธรรมแต่จริงสื่อตั้งแต่เช้าไปจนถึงเรื่องนี้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นคือการเลือกสื่ออาจารย์ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดึงออกมาว่าจะทำอะไรแต่กิจกรรมเหมือนเดิมอาจารย์ท่านรัฐมนตรีก็จะพูดถึงเรื่องของจริยธรรมอันนั้นจะเป็นเลคเชอร์ถูกไหมจะต่างจากเลคเชอร์เมื่อบ่ายนิดนึงแต่ว่าอันนั้นเมื่อเช้านิดนึงแต่ว่านั่นคือจะเลคเชอร์การเลคเชอร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญคือว่าคนเลคเชอร์เร้าใจแค่ไหนนี่อะไรอย่างท่านรัฐมนตรีจะเร้าใจมากนี่อะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นการเลคเชอร์ดีเพราะยิ่งคลาสใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเพอร์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนนะฮะถ้าเขาเพอร์ฟอร์มได้ดีก็เรียบร้อยไปมันก็จะเป็นคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อาจารย์พูดก็จะเป็นเขาเรียกว่า ethical tool ก็คือเครื่องมือที่จะใช้มาใช้สำหรับ moral reasoning ซึ่งก็คือของวันนี้แล้ววันนี้เป็นเรื่อง moral reasoning เกือบทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าวันนี้เราจะได้ยินคุณพูดถึงคำที่ใช้เมื่อวานมาดิสคัสกันเห็นไหมฮะอันนั้นคือของวันแรกหลังจากนั้นพอวันที่สองเราเริ่มต้นโดยไงเราเริ่มต้นโดยการบริดจ์จากของวันก่อนจำได้ไหมเราทำยังไงเราให้คุณนึกถึงเรื่องนึงที่เรียนมาหนึ่งคำใช่ไหมเสร็จแล้วก็เราก็มาแคลิเบตอันไหนใครยังไม่เข้าใจคนที่พูดการอธิบายในคลาสก็จะรันต่อได้ในระดับเท่าๆกันต่อไปแล้วเราก็เราเริ่มด้วย traditional classroom discussion เราเริ่มด้วย argumental sheet ก่อนเพื่อให้เห็นอันนี้ก็เป็นเหมือนกับ lecture นั่นแหละแต่แทนที่เราจะ lecture position เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ก็ให้ทำซะเลยดีกว่าเพราะมันไม่ยากเกินไปแล้วเราก็มี traditional classroom discussion เราใช้รูปของ case หรือ classroom discussion เป็นสื่อในการ lecture คล้ายๆเมื่อวานนี้เราใช้ lecturer เป็นสื่อกับ powerpoint ถูกไหมแต่เมื่อวานเนี่ย lecturer คือคนสอนเป็นสื่อที่สำคัญที่สุดแต่วันนี้เราใช้ discussion เป็นสื่อและเราใช้ case จำได้ไหมครับเมื่อเช้าเราเรียนทั้งหลายเรื่อง moral sensitivity moral emotion เรื่องอะไรฮะ value judgment หรือ ethical judgment เราดูเรื่องของ ethical principle แล้วก็ใช้สื่อใช้กระดาษบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆแล้ว discussion เป็นสื่อหลักเสร็จแล้วเราก็มาทำเรื่องของ structuralSAC Academic Controversy อันนี้คือเป็นการเตรียมให้เราหัดว่าเดี๋ยวเราจะอาร์กิวเมนต์กันเราจะทำยังไงเราต้องเตรียมให้เห็นความสำคัญของการฟังก่อนในการให้เกียรติการฟังให้เข้าใจกันก่อนถึงจะมาเริ่มดิสคัสจำได้ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเราก็เบรกนิดนึงกับวันแล้วเราก็มาเริ่มโปรเซสคอนคิดว่าโปรเซสคอนมีวัตถุประสงค์อะไรยังไงเนี่ยผมใส่ในความเชื่อผมเองว่ายังไงเหมือนตอนยกตัวอย่างทานนะครับแต่อย่างในทานตอนที่แบบต้องค้านตัวเองมันเลยแบบทำให้สิ่งที่ตอนแรกพูดไปเนี่ยเราก็ต้องยกตัวอย่างทานเหมือนถามตัวเองอีกรอบนึงว่าเราไอ้ที่พูดเนี่ยมันคิดอีกแบบได้ไหมแล้วได้ไหมรู้สึกไหมว่าจริงๆไอ้ที่ตรงข้ามมันก็make senseเหมือนกันนะการมีคิดเนี่ยคือมันจะคือไอ้ข้อดีก็make senseข้อไม่ดีก็make senseใช่ไหมโปรเซสแล้วทุกคนพร้อมจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีแล้วจะเลิกก็ได้ที่ยังไม่มีมีก็ได้ไหมคือโปรเซสคอนมีวัตถุประสงค์อีกอันนึงก็คือสังเกตไหมว่าเราอยู่หลังเที่ยงเราจะได้ไม่ง่วงนะเราก็ให้ยืนขึ้นมาแล้วก็นั่นแล้วโปรเซสคอนก็ไม่ง่วงจริงอ่ะแต่ยิ่งตอนมีกิ๊กผู้หายง่วงเลยนะเสร็จแล้วเราก็มาค่อยตรงนี้สกัดอีกเซมินาร์ก็จะเป็นอีกการสอนอีกแบบนึงนะที่ค่อนข้างดูซิมเปิลแต่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยโอเคไหมฮะอันนี้คือสรุปที่มันมีใครเพิ่มเติมมีอะไรที่ผมพลาดอย่างสรุปไม่ได้สรุปไหมฮะถ้าไม่มีนะคำถามใช้คิดว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตยังไงได้บ้างที่เราเรียนมาทั้งหมดผมไม่ทำเซ็นคอนเทกต์เซ็นไม่น่าคือทำนิ่งๆแล้วให้พูดนะเกิดถ้างั้นเรามีวิธีจบอีกแบบนึงให้แต่ละคนพูดนะฮะ
ถึงสิ่งที่ตัวเองพอใจนะพอใจแล้วคุณจะจบกันแบบดีๆหน่อยกับ2วันที่ผ่านมาพอใจประทับใจอะไรก็ได้พูดสั้นๆไม่ต้องห่วงว่าจะซ้ำกันหรือไม่ซ้ำกันช่างมันแต่ทุกคนได้พูดนะแล้วก็จะไม่มีการถามไม่มีการดิสคัสพูดแล้วพูดเลยแล้วก็จบแล้วเราก็เบรกแล้วก็กลับเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมอ่ะเริ่มเลยก็คือรู้สึกดีกับเรื่องที่แบบเป็นวิธีการเรียนเลคเชอร์ที่แบบให้ได้เข้าใจง่ายค่ะก็ไม่ต้องมีการสอนธรรมดาที่เคยเรียนมาเป็นประจำก็คล้ายๆกับพี่เก๋ค่ะคือถ้าอาจารย์ไม่พูดว่ามันเป็นเลคเชอร์หนูจะไม่ทันสังเกตเลยว่ามันเป็นเลคเชอร์มันเป็นเลคเชอร์ที่แบบสนุกมากคือมันไม่น่าเบื่อกับการที่แบบมาพูดให้ฟังเฉยๆโดยที่ผู้เรียนไม่ได้มีส่วนร่วมเป็นกับตัวเองเลยรู้สึกว่าเขียนเรื่องไทยเรียนคือการเราติดเขาทุกทีจากนั้นก็พอรู้ว่าแบบเราติดได้ว่าอะไรติดได้ว่าอะไรค่ะแต่พอเรามาดูกับเคสที่แบบมันก็คือเป็นที่เราเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะจะรู้ว่าแบบอ๋อคือเราเข้าใจนะแต่เราไม่ได้เข้าใจจริงๆพอเอาไปใช้จริงจริงมันจะมีหลายมุมที่เราไม่รู้เป็นของคนตัวนี้จะได้เรียนรู้ในของเรื่องของจริยธรรมซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้ก็ดูเหมือนก็จะเห็นภาพของคนรอบตัวเยอะขึ้นแล้วอีกอันนึงก็คือการสอนหรือว่าการให้เรียนรู้เนี่ยค่ะได้เรียนรู้ว่าการที่จะทำให้คนคิดคนเรียนรู้เนี่ยมีหลายประเด็นที่สามารถทำให้น่าสนใจแล้วก็ไม่ง่วงน่าติดตามแล้วก็เรียนรู้ได้ในเล็กก่อนตรงขึ้นแล้วก็รู้สึกประทับใจในเรื่องของตัวรอดดีเลยแล้วก็ก็สะท้อนคิดว่าเมื่อกี้ผ่านมาเวลาเราคุยหรือยืนปัญหาภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่เข้าใจพูดประเด็นอะไรที่ออกจากจริยธรรมแล้วไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ก็คิดว่าเพราะฉะนั้นคือคนมีหลักเลเวลเวลาจะพูดจะลงก็ต้องปรับให้เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอาร์กิวเมนต์นะคะซึ่งในการประชุมหลายครั้งเลยที่ประชุมแล้วสรุปไม่ได้เพราะว่าจะมีจุดยืนงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคนคุมประเด็นก็คุมไม่ได้ก็จะจบอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำให้การประชุมเซ็งมากก็พอทราบแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปช่วยให้การประชุมไม่หนักแบบเรื่องไหนได้ค่ะคิดว่าตรงนี้ตัวเองก็มีวัตถุประสงค์ก่อนค่ะว่าก็คงจะได้จากประเด็นนี้เอาไปใช้ในทุกที่ส่วนหนึ่งก็เป็นการเริ่มต้นที่เราเข้าใจในหลักการที่เกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยาขึ้นเพราะว่าเราจบมาเรื่องนี้เราอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจมันก็จะนำไปที่ไม่ถูกต้องคืออาจจะได้สองส่วนนะคะส่วนแรกคือเรื่องของจริยธรรมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้เลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่รู้สึกว่าจับกล้องได้แล้วก็มองเห็นภาพที่เชื่อมโยงกับไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันในการทำงานหรือว่าชีวิตที่อยู่รอบตัวได้มากขึ้นแล้วอีกอันหนึ่งอาจจะอยากขอความคิดนะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยสงสัยมากเลยว่าโซเคติกติ้งเนี่ยมันเป็นยังไงตั้งแต่แรกที่เห็นในเอกสารแต่วันหน้านาทีเนี่ยเมื่อวานก็จะไปเห็นที่คณะศึกษาด้วยใช่ไหมคะไอ้ที่คณะบริหารด้วยครั้งเนี้ยคือได้คำตอบหลายอย่างว่าอย่างเนี้ยมันได้ประสบการณ์กับตัวเองว่ามันทำให้เราคิดต่อไปแล้วก็ดูจากที่ตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งก็ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคือสัมผัสได้ถึงความเป็นครูของอาจารย์นะคะคำว่าอาจารย์ในความว่าครูไม่เหมือนกันอยากจะใช้คำนี้ว่าเป็นครูจริงๆค่ะจริงค่ะเป็นแบบสัมผัสไม่ถึงคุณเชื่อเอาโอเคตอนหลังว่าเป็นก็ได้เยอะอยู่ว่ามันจะเฉพาะเรื่องของ
เรื่องของวิธีการที่จะ encourage อันนี้เอาไป apply ในงานได้ encourage ให้คนไข้เขาสงสัยใน deficit บางครั้งเข้ามาด้วยเช่นฉันแย่ฉันเกยฉันโง่ฉันไม่ดีอะไรพวกนี้ว่ามันน่าจะเอาไปใช้ได้ encourage ให้เขาเห็นแย่แล้วก็ช่วยตัวเองให้มันหลุดจากไอ้รูปพวกนั้นแล้วก็เหมือนกันเราก็ไปปรับใช้ตัวเราเองได้ครับกรณีที่วันหนึ่งเรารู้สึกดาวหรือเรามีความคิดอะไรที่มันไม่ดีตัวเองมันจะช่วยให้หลุดออกมาได้เข้าไปครั้งที่2ก็จริงๆอยากจะบอกตั้งแต่คือตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยที่ได้ยินชื่อหัวข้อของการอบรมต้องบอกว่าชื่อมันไม่น่าเข้าตอนนั้นจำได้ว่าก่อนมาเนี่ยคือแบบเรียนอะไรวะอะไรเงี้ยเอาแล้วเขาก็เอปิกมันเป็นเรื่องแบบคือมันเป็นเรื่องน่าเบื่ออะไรที่เราเคยทีนี้แต่บอกว่าพอมาเรียนพวกเนี่ยสิ่งที่ได้คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเอปิกแต่ว่าผมคิดว่ากระบวนการเรียนการสอนแบบนี้แล้วก็ในส่วนของเอติกเองเนี่ยมันจะมีจุดที่สำคัญว่ามันทำให้เราในเหมือนโลกประทัดที่มันกว้างขึ้นคือในเรื่องเดิมเรามีจุดยืนอันหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีคนเหมือนกับกระบวนการที่มันสอนให้เรารู้ว่ามันสามารถมองได้จากหลายมุมแล้วก็มุมมองเรามันก็จะกว้างขึ้นเลยคิดว่าอันนี้มีประโยชน์ที่ก็เลยอยากให้เรสซิเดนต์เลยอยากให้เขาได้เข้าบ้านซึ่งเอาแล้วทำให้สรุปได้ว่าเนี่ยคือคิดว่าเป้าในการสอนเอติกมันอาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนมีเอติกแต่ว่ามันอาจจะให้เรารู้ว่าเอติกมันมีหลายมุมมองแล้วก็มันการดิสคัสเอติกมันสามารถทำได้ยังไงซึ่งผมคิดว่ารู้สึกดีใจและยินดีเพราะคิดว่าคนที่เข้าเนี่ยและโดยเฉพาะเรสติเบนอะไรเงี้ยดูมันจะเข้าใจมุมมองตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะทำให้เห็นอะไรกว้างขึ้นด้วยก็ที่ประทับใจก็เรื่องการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่ผู้เรียนผู้สอนมีได้มีปฏิสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็ทำให้ม่วงครับดีกว่าที่จะมานั่งฟังเลคเชอร์แล้วก็อาทิตย์จะได้นำไปใช้ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือการตัดสินปัญหาครับในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยคือสถานการณ์เดียวกันแต่ว่าเราสามารถที่จะเห็นแตกต่างกันได้นะครับก็คือคนเสียงส่วนน้อยที่เขาไม่ได้เห็นเหมือนเรานะครับเขาก็ไม่ใช่ว่าเป็นความเห็นที่ผิดอะก็คือเขาก็มีเหตุผลของเขาใช่ว่าเมื่อโหวตออกมาแล้วก็ต้องเคารพในเสียงส่วนใหญ่ก็น่าจะดีในการทำงานต่อไปในอนาคตผมชอบบรรยากาศเห็นว่าบรรยากาศที่แบบครีเอทให้เซฟได้ตั้งแต่แบบวันแรกๆคือผมอาจจะเป็นคนที่คือกล้าพูดแต่ไม่รู้สึกเซฟคือปกติก็คือปากไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบครั้งเนี้ยมันรู้สึกเซฟที่จะพูดครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอันเนี้ยก็อยากลองเหมือนกันว่าแบบเราจะสร้างบรรยากาศการเรียนแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการเรียนเลยชอบบรรยากาศในการเรียนเหมือนกันค่ะก็นอกจากคือทุกคนได้มีส่วนร่วมจริงๆได้แสดงความคิดเห็นอย่างที่กล้าที่จะแสดงออกเนี่ยค่ะก็คือจริงก็อนาคตคิดว่าแนวทางนี้ก็จะพยายามเอานำไปใช้เพราะว่าอาจจะต้องสอนเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือชอบเรื่องของ argument มากเพราะว่านอกจากแบบใช้ได้ในการเรียนการสอนหรือว่ากับคนไข้แล้วเนี้ยค่ะในชีวิตการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตกับคนอื่นนะมันได้ใช้เยอะหนูก็จะได้ในแง่ของ2บทบาทคือตอนในบรรยากาศที่เรียน2วันเนี้ยค่ะถ้ามองในมุมมองตัวเองในช่วงเทรนนิ่งค่ะก็ได้เข้าใจเรื่องเอติกมากขึ้นได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ได้เหมือนกับเอาแวร์แล้วก็ได้เหมือนตั้งคำถามให้กับตัวเองเวลาทำงานหรือว่าแม้แต่จะได้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ส่วนในบทบาทถ้าจบไปแล้วต้องกลับไปเป็นสตาฟหรือต้องไปสอนเนี่ยค่ะก็คือชอบบรรยากาศในห้องนี้แล้วก็เหมือนได้โมเดลใหม่เห็นอาจารย์สอนแล้วเราสนุกไปด้วยแล้วก็อยากกลับไปแล้วสอนให้นักศึกษาเขาสนุกเหมือนเราก็อาจจะเอารูปแบบตรงนี้ไปประยุกต์ใช้อะค่ะก็ชอบเรื่องของคือรู้สึกว่ามันการฟังความเห็นเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่มีแอบโซลูทไรท์เอารองค่ะแต่ว่าการที่เราถามเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ทำให้แบบ
มันดีกว่าเราดีเบตจุดยืนของเรามากขึ้นเรื่อยๆแต่เราพยายามเข้าใจจุดยืนของเขาและให้มันเจอตรงกลางแล้วก็อีกเรื่องนึงคือชอบวิทยากรซึ่งใส่ใจกับรายละเอียดมากค่ะคืออันนี้คือหนูคิดว่าเมื่อกี้ที่วิทยากรไม่พยักหน้าเนี่ยค่ะตอนแรกหนูตั้งคำถามในใจว่าแปลว่าไม่เข้าใจหรอที่คนอื่นเขาพูดกันมาอาจารย์ก็มาเฉลยตอนหลังว่าอ๋อจริงๆมันมีมีนิ่งจริงๆด้วยว่าอาจารย์กำลังแปลความหมายว่าอาจารย์ไม่เทคไซส์ซึ่งจริงๆบางทีเราอาจจะเผลอทำเวลาแบบใครพูดมาแล้วเราแบบพยักหน้าหงึกๆเนี่ยแปลว่าเราเห็นด้วยเยอะมันเป็นความหมายทางอ้อมที่เซนซิทีฟเราก็ต้องระวังกันบัดนี้ก็รู้สึกว่าแบบได้ปรับทัศนคติค่ะแล้วก็จริงๆค่ะเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบก็ได้เฟล็กซิเบิลมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนหรือว่าแม้แต่เวลาแบบในที่ประชุมคุยกันเงี้ยค่ะส่วนมากทุกคนก็จะมุ่งเน้นแต่จะพูดเรื่องของตัวเองก็รับฟังน้อยลงเงี้ยค่ะก็เหมือนได้ปรับแนวคิดให้แบบเหมือนรับฟังมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเน้นที่ตรงเรื่องตรงประเด็นว่าเราคุยเรื่องอะไรกันคิดว่าจะเอาไปใช้ถ้าเป็นเรื่องของโนเลจหรือว่าเทคนิคเมื่อวานน่าจะได้คำว่าคิดคู่แล้วก็แชร์ใช่ไหมคะแต่ในวันนี้มันคือแบบว่าเกิดคิดเปลี่ยนไปเป็นแบบว่าอันแรกคือหยุดก่อนหยุดกระบวนการในการแบบอคติอะไรคิดไปก่อนหรือว่าจะดีเฟนตัวเองไปก่อนหยุดก่อนแล้วก็คิดแล้วถึงจะพูดแชร์ออกไปหรือว่าฟังถ้าเราอยู่ในโพสชั่นเราต้องฟังก่อนหรือว่าฟังก่อนแล้วก็วางในสิ่งบางสิ่งก็ต้องวางนะคะแล้วก็ทำวนลูปไปคิดใหม่หยุดใหม่ฟังแชร์พูดคิดหยุดฟังชุบเคลื่อนไปเรื่อยๆก็เป็นประสบการณ์หนึ่งว่าจริงๆแล้วมันมีคำว่าหยุดอยู่เล็กๆที่เราบางทีเราสคิปไปเลยแล้วจะแชร์เลยก็ทีนี้ตามผมว่าเด็กน้อยต้องขอบคุณมากขอบคุณห้องสายจิตเวชจิตใหม่ศาสตร์เชิญมาจริงๆไม่ได้เชิญเหมือนกับพวกผมเสนอตัวเพราะว่าจะมาการอยู่แล้วนะฮะทุกงานกายจอยโน้ตก็เลยคิดว่าเด็กน้อยมาแล้วก็ไม่อยากเสียเที่ยวพักบินแล้วก็รู้ว่าที่นี่ก็ไม่ได้มีฐานะอะไรเดี๋ยวมาจ้างมาทีเดียวเลยนี่ก็คือต้องขอบคุณว่าผู้อิสระให้โอกาสเรานะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีขอบคุณน้องที่ไปรับไปส่งจากโรงแรมไปรับที่ส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ทางพวกมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็นี่ขอบคุณทีมงานของเราจากมูลนิธิยูสสถิตคุณทีมเลยแล้วก็ฝ่ายโสดนะฮะซึ่งก็ไม่ได้มูลนิธิกำกับการก็แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีจะมาถ้ามีเรื่องที่จะมานะครับยินดีมาเชิญแล้วก็ถ้ามีอะไรลุกเกินต้องขอบคุณเพราะเวลาที่เรามีอาร์กิวเมนต์มีคำถามหรือบางทีมันจะดูลุกนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีอะไรขอโทษด้วยถ้ามีพวกเราที่เรามากเกินไปหรืออะไรต้องขอโทษด้วยเพราะเราติดนิสัยไงเราชอบขอทุกขอนี่นะฮะเดี๋ยวนะฮะถ้างั้นน้องๆมีอะไรพูดไหมมีแบบสอบถามแล้วก็สถานก็ทำไปเถอะเพราะว่าโพลิทิคก็ต้องเอาไปฟีดแบ็กเขียนไปเลยนะเขียนไม่ต้องกลัวก็มีก็คนปรับปรุงอะไรก็ได้